เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเขาประกาศไม่กี่วันนั่นแหละไม่ใช่แหละไอ้ที่เขามีที่เขาจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์มันจึงจะไม่เกิดสงครามเขาว่างั้นนะเออเขาหารู้ไหมว่าตอนนี้กำลังเป็นสงครามอยู่เออแปลว่าความคิดบอกว่าคือคำว่าสงครามเขาคิดแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธหนักนะอาวุธหนักมันไปมันจะมาทีหลังโอเคนะอือ ใช่ไหมฮะเขาต้องคิดว่าผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นั่นนะฮะจะไม่ให้เกิดสงครามมันคานกันไงมันคานกันต่างฝ่ายต่างไม่กล้ากดนึกออกไหมครับมันคานกันก็เห็นด้วยนะนี่ทฤษฎีที่หนึ่งมาแล้วกันทฤษฎีที่สองเนี่ยครับก็คือเรื่องของการค้าเนี่ยครับกับการค้าตอนเนี้ยอย่าลืมว่าสงครามการค้ากันอยู่นะกำลังเกิดสงครามการค้ากันอยู่นะบอกให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวนี้เออแล้วก็ส่งผลถึงอะไรก็ส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกตกหมดไม่มีเหลือต้องให้พูดยาวไปก่อนนี้ไหมเนี่ยโอ้ยระดับท่านที่อยู่หน้าจอผมอยู่ในจอพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วโถเอ้ยฟังมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเนาะอือนะแล้วก็กำลังเจอสงครามที่เป็นอาวุธชีวภาพกันอยู่นะเวลานี้เจอสงครามอยู่สองสงครามนะแล้วก็สงครามที่สามก็เจอด้วยนะเออก็สงครามคลื่นนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เจอสงครามคลื่นเห็นหรือยังเห็นหรือยังโลกใบนี้เจอสงครามคลื่นอยู่ไอ้ 5G 5G นี่แหละพี่เออเห็นหรือยังใครมองออกบ้างก็เรียกสงครามไซเบอร์ใช่ไหมก็สงครามเทคโนโลยีไอทีนี่แหละฮะไอทีเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยครับ นี่แหละนี่แหละนี่แหละสรุปคือโลกใบนี้เจอสงครามอยู่สามมิติการค้าชีวภาพใส่อาวุธเข้าไปแล้วชีวภาพแล้วก็คลื่นสามส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจต่ำเตี้ยเลี่ยดินต่อแล้วก็ปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นทั้งโลกสังคมมนุษย์จะอะไรผมก็มองไปว่าจะเกิดกาลยุคนะครับแต่บ้านเราไม่เป็นนะครับขอได้โปรดบ้านเราไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราในน้ำยังมีปลาอยู่ในนายังมีข้าวอยู่เห็นไหมครับแปลว่ามีอาหารอยู่นะครับอาหารการกินยกเว้นชาติตั้งชาติโดนปล้นไปทั้งหมดช่วยไม่ได้ตรงนั้นมันยกเว้นมันยกเว้นตรงนั้นคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตรงนั้นนะครับใช่ไหมฮะสมัยนี้เขาไม่ยึดแผ่นดินแล้วเขายึดแค่เขายึดกันเวลาเนี่ยหนึ่งยึดด้านการปกครองการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสองอย่างเทคโนโลยีได้หมดทั้งสังคมทั้งหมดทุกวันนี้แค่นี้ยึดประเทศได้สบายสบายนะก็เศรษฐีเขากำลังดำเนินวิธีการ เศรษฐีโลกนะครับพี่ว่าที่สุดอะไรเกิดขึ้นสงครามโลกคราวนี้เห็นไหมการเงินมาแล้วครับการเงินการเงินเนี่ยไม่นิ่งแล้วครับธนาคารจะไปแล้วเนี่ยการเงินสุดท้ายแล้วขออนุญาตครับ